ตอนนี้ผมกินข้าวเสร็จแล้วอย่ามาดูงานกันมีงานทำมืองานป้องงานปั้นงานหล่อไม่ได้ทำเลยโอเคครับเคลียร์ให้หมดงานลูกค้าลูกค้าอยากได้เราจัดให้โอเคอย่ามาดูงานกันจะเสร็จไหมวันนี้นี่อยากนอนอยู่เฉยๆในวันนี้ก็กะว่าจะนอนทั้งวันเหมือนกันงานดีกว่าครับไปดูงานโอ้คุณวิทย์อยากรีให้นั่งทำงานครับพอแล้วงานเริ่มแล้วครับพอดึงความน่ารักออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะวาดเหมือนไหมเดี๋ยวมาดูกันดึงความจิ้มลิ้มออกมาแล้วโอ้คุณวิทย์อยากรีให้นั่งทำงานครับยังไงโอ้ลูกสาวชายนี่ลูกชายพี่ชายคุณพ่อสาวคุณพ่ออันนี้ของคุณพ่ออีกคนลูกนี้ยังไม่ได้เคลือบเลยครับลูกเกจิเปิดดูเอานะครับเดี๋ยวมาดูรูปลูกชายคุณนากันเรียนสั่งงานออกมานะครับขอบคุณพี่สี่อย่าลืมเลยครับบอกให้น้ำผมยังไม่ได้อาบเลยไม่อยากอาบเสียเวลาสร้างงานกลัวอาบไปแล้วเหนื่อยนอนอีกโอเคครับขอบคุณแอลกอฮอล์เบียร์สิงที่พาไหลไหลเส้นไปครับครับอย่ามาดูงานกันเริ่มได้เขาโครงตัวเล็กและครึ่งหน้าแต่น้ำหนักยังไม่ถึงยังไม่เป็นมีชีวิตเลยยังเป็นไหลเส้นอยู่โอเคครับผมต้องเก็บกล้ามเนื้อไปรูปนี้ดูท่าจะเก็บกล้ามเนื้อรูปคนน้องเก็บลายเก็บเส้นผมลายผมเยอะจัดรูปนี้ต้องเก็บกล้ามเนื้อใบหน้าเยอะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงใครจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับพี่ตีใหญ่รีให้นั่งทำงานครับจะเสร็จไหมเดี๋ยวมาดูกันอยู่กับสิงวันนี้ครับจะเป็นลายเส้นอยู่ไม่ได้เก็บกล้ามเนื้ออย่ามาดูกันจะเหมือนไหมนี่ผมก็พยายามใส่น้ำหนักเพิ่มเข้าไปนี่มีเนื้อมีหนังมีชีวิตมีวิญญาณโอ้ยสู้ตายครับขอบคุณพี่ซีใหญ่รู้ดีให้นั่งทำงานครับจะเรียนทำงานทุกวันนะครับไหลอ่องอยู่ในกองนี้นะครับผมไม่ได้ขี้ออกมาโอเคครับไปกับเบียร์สิงห์ครับวันนี้แอลกอฮอล์ลอยไปดูตายครับอีกครึ่งนึงจะทำได้ไหมเบี้ยวอีกสมองผมแล้วคุณลุงหลังก็เสียในกรมที่ดินคุณพิจิตรลพบุรีครับดูตายครับคุณพ่อครับบ้านไม่เหมือนโทษทีครับถ้าไม่ไหวขอจิบเบียร์ก่อนนะจะดูภาพไม่ออกโอเคครับลูกชายพี่ชายโอ้ยผมต้องปรับเข้าไปโอเคครับไงจะเรียนจะสั่งงานผมนะครับขอจิบเบียร์พักหนึ่งครับขอคุณพี่สยามรีให้นั่งทำงานครับก็ปรับเดี๋ยวคือขัดใจอ่ะตอนนี้ผมปรับไปทีว่าจะพักกินเบียร์แต่เห็นปรับอีกทีดีกว่าโอเคตาเตอร์ไปละสู้ขัดใจครับวันนี้จะเสร็จไหมนี่ขอบคุณพี่ซีอ่ะลุบลีให้นั่งยังไงครับตอนนี้ผมเข้าๆไว้ก่อนละกันนะเดี๋ยวมาปรับอีกครับปรับไปเรื่อยๆแก้ไปThank you.
ว่าไม่เหมือนท่อจริงครับปรับงานอยู่ครับคุณพ่อครับเกจินี่มึงนี้นะครับเปิดดูเอาภาพลูกสาวภาพลูกสาวใครจะเรียนสั่งงานออกมานะครับแก้หน้าลูกชายให้อยู่ครับขอคุณพี่ฟี่อย่ารู้เรียนให้นั่งตรงไหนครับสู้ตายครับคุณลุงก็ปรับไปตอนนี้ดูในกล้องก็อีกอย่างตาก็อีกอย่างโอเคครับก็ปรับจะเหมือนไหมนี่โอเคครับบีบคางขึ้นไปให้ศีรษะเด็กใหญ่ขึ้นไปผมอาจจะปรับหน้าให้เรียวขึ้นอีกโอเคครับขอบคุณพี่เสียรู้ดีให้นั่งทำงานครับจะเรียนต่างงานด้วยนะครับจะไหวไหมนี่สิงเดี๋ยวปรับหน้าให้เรียวขึ้นหน่อยดูเกจิได้นะครับขาดได้ครับลุงทำไมดูด้วยตามันน่ารักกว่าดูด้วยกล้องนี่หรือว่าผมคิดเองแต่เริ่มมีเขาแล้วผมก็จะปรับไปเรื่อยๆเหลืออีกนิดเดียวอยู่ผมใส่เสื้อไปก่อนอะไรก่อนพักผ้าก่อนแก้มากี่โมงชั่วโมงสองชั่วโมงอะพักตาก่อนบางครั้งว่านานๆแบบตาก็ดูไม่ออกเฉยมันก็เป็นศาสตร์ที่แปลกเหมือนกันนะโอเคขอพักตาก่อนอาจจะไปเสื้อแล้วคอก่อนนะโอเคครับพี่ชายถ้าวาดลูกชายไม่หล่อไม่น่ารักขอโทษทีครับลูกสาวเสร็จแล้วครับมารับงานไอ้มารับพรุ่งนี้แบบผมยังไม่ได้เคลือบรูปผมลืมเมาแฮงนอนเลยแต่พี่ชายคนเสร็จแล้วครับลูกสาวเคลือบแล้วถ้าเคลือบแล้วก็จะเข้มขึ้นไปอีกครับโอเคครับลูกเกจิอยู่ในกองนี้นะใครจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับรับงานศิลปะทุกอย่างบนโลกเลยอยากได้งานปั้นนะตอนนี้อยากหล่อเป็นเงินเป็นทองบ้างครับไม่ได้ทำนานแล้วเรียนสั่งงานโทรมานะครับใครโทรคุณพี่ซีใหญ่รู้ไหมครับผมเริ่มเมาแต่ผมก็ลอยไปกับเส้นครับขอคุณพี่ซีใหญ่รู้ไหมให้นั่งทำงานครับครับเริ่มมีเขาเริ่มจะเสร็จงานจะเสร็จจะมาแล้วครับตอนนี้ผมทำลายเสื้อคุณพ่อแล้วผมอยากให้คุณพ่อมาดูรูปคุณลูกยังเลยก็ว่าชอบใจไหมแบบว่าดูทางกล้องมันคนละอารมณ์กับดูทางรูปวาดจริงๆมันเป็นศาสตร์อย่างไรที่แปลกผมกล้องมันทำให้ภาพมันแบบเขียนไปอย่างหนึ่งได้ตัวเล็กสวัสดีครับตัวเล็กสวัสดีครับตัวเล็ก น้องพนักงานบิ๊กซีครับโอเคครับยังไงผมก็จะปรับไปเรื่อยๆอ่ะดูเหมือนทำเหมือนเป็นหนุ่มวัยอายุเดิมเลยโอเคจะปรับไปเรื่อยๆก็ขอคุณบิ๊กซีใหญ่รุ่นนี้ให้นั่งทำงานครับจะเคลียร์งานให้เสร็จเลยมีโปรเจกต์อีกเต็มเลยนี่ครับมาดูรูปลูกสาวด้วยครับเย็นจิเปิดดูกันเอานะครับมีโอเคจิไลออกมาเลยเรียนสั่งงานมานะครับแต่รูปวาดผมว่าอายุได้เลยนะไม่รู้เหมือนกันต้องมาดูเองไงคุณพ่อโอเคจะปรับไปเรื่อยครับตอนนี้ผมเก็บเสื้อตัวเล็กอยู่กับคุณพ่อไอ้ลูกศิษย์ผมบอกไอ้ตัวมองอัดอะไรเนี่ยไอ้เกมตอแหลอะไรเนี่ยสักอย่างไอ้ลูกศิษย์มันบอกไงอับมองอัดโอเคครับดูถ้าจะขึ้นมาเก็บหน้าให้ยาวไวอีกครับโอ
อาจจะใส่กล้ามเนื้อมากเกินไปช้ำโตขึ้นเลยแต่มาดูด้วยตาไม่โตนะคุณพ่อนะอยากให้มาดูด้วยตาโอเคครับลูกสาวเสร็จแล้วครับแล้วก็ลูกสาวคุณพ่ออีกคนก็เสร็จแล้วครับไอ้คุณพ่ออันนี้ครอบครัวคนละครอบครัวกันไอ้จะเรียนสั่งงานโทรมานะครับโพสเทนมันเป็นแค่สูตรวิคณิตเท่านั้นรู้สูตรแล้วหลับตาว่ายังได้เลยแต่จะให้เหมือนนี่มันจะเครียดตรงนี้ลูกเกจิยังไงเปิดดูในกองกระดาษนะครับผมเอาทาไว้ไม่ได้กลางเยอะก็เซิร์ชดูในร้านครูโน้ตลพบุรีในลาซาด้าช้อปปี้เขียนครูโน้ตลพบุรีก็จะมีเห็นป้ายและหลายสีเขียนว่ารับสอนรับงานศิลปะอยู่นะครับเข้าไปดูแล้วเข้าไปดูในร้านนะมีสินค้าหลายตัวเลยสินค้ามงคลมีทั้งงานปั้นงานทองงานวาดโอเคครับขอบคุณวิกซี่ใหญ่ลพบุรีให้นั่งทำงานลูกค้าครับขอให้นั่งจิบเบียร์ด้วยครับขอบคุณวิกซี่ใหญ่ลพบุรีครับทำต่อแล้วหรือพักสักแป๊บนึงฟังเพลงสักแป๊บนึงไงมันก็แปลกพอพักปุ๊บดูงานออกนะพอทำนานๆดูงานไม่ออกงานโพสเทนมันเป็นอะไรที่แปลกจริงๆลองพักตาดูได้เด็กตอนนี้ผมลบเงาที่หน้าตัวเล็กออกเยอะเลยพอยิ่งใส่เงาที่หน้าเยอะก็ยิ่งดูแก่ผมชอบใช้เป็นทีมากด้วยทำเป็นเส้นๆเส้นๆเยอะก็เลยตัวเล็กก็เลยดูแก่ตอนนี้ผมกำลังไล่ความน่ารักของแกอยู่โทษครับคุณพ่อที่วาดไม่เหมือนก็แก้ไปครับอาจจะเซ็นไปแล้วก็นั่งแก้ไปด้วยโอเคครับสู้ตายครับตายแต่ดูด้านนอกทำไมดูน่ารักดูหรือว่าผมคิดเองโอเคครับสู้ตายครับอาจจะเมาขอบคุณพี่ซีใหญ่รู้ดีให้นั่งวาดรูปครับเรียนสั่งงานโทรมานะครับจะไปนอนดีไหมนี่หรือว่าผมนั่งเอียงแล้วก็เลยภาพก็เลยดูบีบทำให้คางเล็กลงเขาให้ดูเด็กโอเคครับก็คงว่าโตเกินไปอย่านั่งแก้อีกนั่งปรับแล้วครับน่าจะเมาเองผมอยากจบงานแล้วผมจะใช้สูตรและไม่ค่อยดูแบบเท่าไหร่จะทำให้ภาพเด็กลงอ่ะใช้สูตรโพสเทนมันเป็นแค่สูตรวิคณิตโอเคครับใช้สูตรแล้วทำให้ภาพดูเด็กลงไม่ค่อยดูแบบแล้วใช้สูตรโกงทำให้เด็กโอเคครับขอบคุณพี่เตี้ยรวยให้นั่งว่าครับเดี๋ยวถึงเวลาไปห้องผมแล้วผมดูแล้วผมจะวาดหน้าใหม่อ่ะปรับหน้าจนไม่เหลือเขาแล้วโอเคครับนี่อ่ะเดี๋ยวดูออกเดี๋ยวดูไม่ออกงงเหมือนกันนะต้องสงสัยต้องพักตากินเบียร์ให้สบายใจกันผมโอเคครับไม่ดีอาจจะเสร็จวันนี้นะหรือพรุ่งนี้แหละครับขอบคุณพี่เตี้ยลพบุรีให้นั่งทำงานครับโอ้ยงานชิ้นสุดท้ายมักจะมีอุปสรรคโอเคครับโอเคครับยังไงวันนี้อาจจะหมดหนี้ด้วยวันนี้ทั้งลพบุรีงานจริงจังสักทีเก็บเงินเก็บทองโอเคครับเอาวิทยาลพบุรีครับหรือว่าเป็นตรงช่วงนี้
เลยทำให้ดูเป็นผู้ใหญ่นี่แหละหน้านี่แหละอารมณ์ไม่ใช่เด็กเลยความรู้สึกไม่ใช่เลยไม่ใช่ต้องแก้ใหม่โอเคผมรวนละพักแล้วครับผมวันนี้ผมยอมแพ้แล้วกับว่าไอ้ตัวเล็กว่าอะไรก็พูดเลยไอ้ตัวเล็กเรื่องของภาพของสะดุ้งไหมโอเคครับเดี๋ยวจะเละไปกว่านี้ปรับไปหรือวาดใหม่เลยโอเคครับปรับเสร็จไม่ได้ทำเป็นน่ารักไม่ได้โอเคเดี๋ยวคืนนี้อาจจะทำได้ครับดูภาพไม่ออกไงตาอยู่กับภาพนานจัดโอเคครับขอไปว่าของผมบ้างครับเจอห้องผมลพบุรีครับผมคนบิ๊กซีใหญ่ลพบุรีให้ว่าครับเตรียมสั่งงานเข้ามานะครับในกลุ่มที่ของผมครับภาพสุดท้ายเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยไปนะครับพรุ่งนี้คงทำหรือคืนนี้ครับโอเคครับดูภาพไม่ออกครับดูดีเอ้ยคงเมาครับ